โอ้ยุงเพียบเลยค่ะบินว่อนเลยนะมีแต่ตัวใหญ่อย่างนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่สิมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาไล่ยุงนะคะในบ้านเรือนของเราค่ะไม่ให้มารบกวนเรานะคะช่วงนี้ฝนตกเนาะยิ่งอากาศชื้นๆครึ้มๆนะโอ้โหยุงเยอะมากๆเลยนะคะในบ้านใช้สิ่งนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องจุดให้มีควันกวนใจเลยทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1แชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะเราไปกำจัดยุงไล่ยุงในบ้านนะคะด้วยสิ่งนี้กันพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหยุงเพียบเลยค่ะบินว่อนเลยนะมีแต่ตัวใหญ่ๆนั้นเลยค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาใช้สูตรนี้นะคะไม่ต้องจุดให้ควันเต็มบ้านรบกวนเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาไล่ยุงไล่แมลงสาบนะคะโดยการใช้ม้วนยากันยุงค่ะเราไม่ต้องมาจุดให้มีควันกวนใจในบ้านนะคะเหม็นควันฟุ้งทั้งห้องเลยทำยังไงเนาะวันนี้เรามาทำพร้อมกันค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็จะมียากันยุงนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นสมุนไพรยิ่งดีค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะ 5%บ้านใครมีแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะจะเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้นะถ้าขวดใหญ่เราก็ตัดนะคะถ้าขวดเล็กนี่ไม่จริงจะไม่ตัดนะคะวิธีนี้นะคะแม่จิ๋มลองทำแล้วก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ลองทำใช้กันดูนะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะคะน้ำส้มสายชูบางท่านก็มีอยู่แล้วในบ้านเนาะแอลกอฮอล์ก็มีอยู่แล้วในบ้านนะคะซึ่งเราสามารถหยิบจับได้นะคะถ้าซื้อก็น่าจะเป็นม้วนยากันยุงนี่แหละนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำขดม้วนยากันยุงเนี่ยออกก่อนนะคะทำตามแม่จิ๋มเลยนะคะหักเป็นชิ้นเล็กๆค่ะถ้ามีหลายจุดที่จะวางนะคุณผู้ชมก็ใช้หลายม้วนหน่อยนะคะเนี่ยหักไปเรื่อยๆแบบนี้เลยจ้าไม่ต้องไปล้างน้ำนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้มันง่ายมากขึ้นนิ่มๆหน่อยนะคะก็ไปล้างน้ำก่อนก็ได้นะคะจะไม่จิ้มไม่ล้างทำแบบนี้ไปเลยบางท่านอาจจะแพ้ควันใช่ไหมคะแต่วิธีนี้ก็คือไม่มีควันเลยสักนิดเดียวเลยค่ะขวดหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ขวดละ1ขวดก็ได้นะคะอีกสักขวดนึงโอเคไม่เต็มช้า2ขดนะคะแล้วหักม้วนยากันยุงแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปแล้วก็หาถุงพลาสติกนะคะทุบให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดนิดนึงแล้วก็ใช้ไม้นะคะทุบค่ะให้เขาแตกนิดนึงค่ะหรือถ้าใครมีครกนะคะก็นำไปตำก็ได้นะคะให้ได้ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องละเอียดมากนะคะหรือคุณผู้ชมไม่ทุบก็ได้นะคะที่ไม่จิ้มทุบเพราะว่าเวลาเขาไปทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยจะเห็นประสิทธิภาพได้เร็วค่ะทุบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็นำใส่ขวดพลาสติกหรือว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะจะเป็นแก้วกาแฟแบบนี้ก็ได้นะคะแก้วเล็กหน่อยก็ได้นะคะแม่จิ้มจะใช้ขวดพลาสติกขวดเล็กนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดนะคะถ้าใช้ขวดยาวเราก็ตัดให้สักประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยยากันยุงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปในขวดเลย 1-2 ช้อนค่ะหรือคุณผู้ชมจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปประมาณ 1-2 ช้อนนะคะ
ที่2ค่ะมาดูวิธีแรกกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะทุบยากันยุงแล้วเรียบร้อยนำใส่ขวดแล้วเรียบร้อยวิธีแรกนะคะเราใช้แอลกอฮอล์นะคะฆ่าเชื้อโรคเทลงไปค่ะพอท่วมปิดฝาค่ะเขย่าได้แล้วเรียบร้อยนะคะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะมาดูวิธีใช้กันค่ะคุณผู้ชมในห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีห้องรับแขกนะคะได้ทุกห้องค่ะคุณผู้ชมตรงไหนอับๆนะคะวางเลยช่วงนี้นะคะยุงเยอะมากเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะอากาศชื้นเขาก็จะมีวงจรชีวิตค่ะคุณผู้ชมประมาณ 6-7 วันนะเขามีปีกนะบินได้เขาก็จะมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้แหละโดยที่ไม่ต้องจุดยากันยุงให้เป็นควันนะวิธีแรกนะคะเปิดฝาก่อนเนี่ยนี่แม่จิ๋มก็ใช้นะจนจะแห้งแล้วนะคะวางตามจุดเลยค่ะนี่กลิ่นจะออกแต่ไม่เหม็นนะนี่วางอย่างนี้เลยค่ะตามจุดต่างๆนะคะยุงจะไม่มากวนใจเลยค่ะโต๊ะทำงานนะคะใต้โต๊ะทำงานแม่จิ๋มเย็บผ้านะคะใต้จักรเนี่ยยุงจะแบบเยอะมากก็มากัดขาเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่จิ๋มก็จะวางไว้ตามมุมแบบนี้เลยค่ะวางไว้เลยนะคะเขาได้กลิ่นนะเขาจะไม่มาใกล้เราเลยค่ะหรือตรงไหนที่มียุงเยอะๆนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้กลิ่นแรงๆคุณผู้ชมก็ตัดขวดแบบนี้เลยค่ะกลิ่นเขาจะออกมาแรงมากแล้วก็วางตามจุดที่มียุงเยอะๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะทุกๆ 4-5 วันคุณผู้ชมก็เปลี่ยนทีหนึ่งหรือว่าเติมแอลกอฮอล์ลงไปได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาแมลงสาบยุงเยอะนะคะอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวไปดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2ค่ะเดิมเลยค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะน้ำใส่ขวดค่ะโดยที่เราไม่ต้องทุบนะคะหรือว่าไปตำค่ะขวดหนึ่งหรือว่าแก้วหนึ่งนะคะประมาณ1ขดค่ะทำอีกสักขวดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอย่าทำชิ้นใหญ่มากนะเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะใส่ขวดเลยหรือว่าใส่แก้วนะคะถ้าเป็นกล้วยปากกล้วยเขาจะเล็กนะคะเล็กว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะลงง่ายถ้าน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะ 5% ค่ะบ้านใครมีน้ำส้มสายชูก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะมีแอลกอฮอล์ก็ใส่แอลกอฮอล์นะคะสะดวกวิธีไหนก็ใช้สิ่งนั้นเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มนะคะพอท่วมค่ะน้ำส้มสายชูจะไปทำปฏิกิริยากับยากันยุงกลิ่นเขาก็จะออกมานะคะยุงแมลงสาบเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะจะไม่เข้ามาใกล้บริเวณที่เราวางไว้เลยนะคะคุณผู้ชมลองนำไปใช้ดูนะใส่ลงไปพอท่วมค่ะปิดฟ้าเขย่าเหมือนเดิมเลยอ
ทิ้งไว้สักครู่นะคะสัก 5-10 นาทีค่ะมาดูวิธีใช้กันค่ะตามห้องอาหารนะคะมีเศษอาหารนะคะเย็นๆค่ำๆแมลงสาบออกมาไงคะหรือว่ายุงนะคะคุณผู้ชมก็วางเลยค่ะตามมุมซอกมุมไหนนะคะที่เราเห็นนะคะแมลงสาบบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมก็วางเลยค่ะบ้านไหนที่มีเด็กนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะวางห่างไกลเด็กค่ะเท่านี้นะคะเราก็ไล่ยุงนะคะไล่แมลงสาบแบบไม่ต้องจุดให้มีควันรบกวนในบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนนะคะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะคุณผู้ชมได้ผลกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราสู่กันฟังบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการไล่ยุงในบ้านเรือนไม่ให้มารบกวนเราโดยที่ไม่ต้องจุดให้มีควันกวนใจจ้าแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาขุชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ